สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์ในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะชาวสิงห์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะก็เดี๋ยวแจ้งเท้าความนิดนึงวันที่7ธันวาคมนะสิงห์อยู่นี่มันจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณก็ต้องบอกว่าคือฟูลมูนในราศีเมถุนเนี่ยมันจะไปตกในเรื่องเกี่ยวข้องกับความอยากรู้อยากเห็นความฉลาดการได้ทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะคะแล้วฟูลมูนรอบนี้ค่ะมันกุมดาวอังคารด้วยเพราะฉะนั้นน่ะหลายอย่างหลายคนเนี่ยจบข้อสงสัยความจริงบางอย่างที่ตามหามานานว่ามันคืออะไรนะคะหรือบางครั้งอ่ะคุณอาจจะโฟกัสใส่พลังงานให้กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมหรือการที่คุณต้องไปทำงานกับคนอื่นเป็นทีมหรือเป้าหมายความฝันของคุณนะคะที่มันทำมานานแล้วแล้วตอนนี้เป็นจังหวะเวลาที่ฟูลมูนแล้วจบเริ่มต้นใหม่คือคุณจะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณใส่พลังงานเข้าไปเนี่ยทบทวนแล้วว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารตอนนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเราปิดฉากค่ะปิดฉากสิ่งนั้นซึ่งของคุณมันจะเป็นการดีลกับคนที่เป็นกลุ่มคอนเน็กชันกลุ่มเพื่อนอาจจะมาจากในเรื่องของความเชื่อนะคะอาจจะมาจากของการเดินทางการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศแดนไกลแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ถัดมาย้อนอีกนิดนึงคือ6ธันวาคมช่วงดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรจะต้องเมื่อกี้พูดถึง6ธันวาคมตอนที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรนะคะของคุณจะไปตกในเรือนที่6ของคุณก็คือในเรื่องของการงานนะคะหลายคนเนี่ยค่ะอาจจะพิจารณาในการสื่อสารคิดรอบคอบมากขึ้นอาจจะมีการไปสัมภาษณ์งานคุณจะสามารถสื่อสารได้แบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยนะคะสื่อสารพูดคุยหรือว่าแผนวางแผนระยะยาวว่าสิ่งที่จะทำตอนเนี้ยมันจะส่งผลยังไงกับคุณจะส่งผลต่อจากนี้ยังไงทำอะไรต่อไปงานที่จะทำต่อจากนี้จะมีความมั่นคงไหมคือคุณค่อนข้างจะเลือกเฟ้นมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เลือกใช้คำพูดในการสื่อสารระหว่างลูกน้องบริวารหรือว่าคนที่ต้องทำงานด้วยกันเยอะเป็นพิเศษแล้วก็สำคัญคือเหมือนคุณจะมีเป้าหมายชัดเจนรวมถึงการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายด้วยคือคุณจะเหมือนมีวินัยมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะ9ธันวาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก็คือเรือนที่6เหมือนกันความรักการเงินนะคะมันจะไปหมดจริงจังซีเรียสนะคะเป็นเหตุเป็นผลไปทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้บอกแล้วความรักการเงินความโรแมนติกนะคะหรือว่าการให้คุณค่ากับตัวเองการให้ของที่มีคุณค่าความงามศิลปะและก็การฮาร์โมนีคือการปรองดองซึ่งกันและกันในการทำงานเพราะฉะนั้นนะในช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างจะคิดเยอะมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเดินทางกับคนกลุ่มที่เป็นคนที่ต้องทำงานด้วยกันนะคะพิจารณาว่าเฮ้ยอันเนี้ยฉันทำได้ไหมถูกไหมพูดได้ไหมประโยคนี้นะคะรวมไปถึงการออกสื่อของคุณด้วยนะคะคุณจะค่อนข้างพิจารณาเยอะมากหน่อยอะแล้วก็20ธันวาคมดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณหลายคนจะมีกำลังใจมากขึ้นมีการรักตัวเองมากขึ้นมีแรงบันดาลใจความกล้าพลังงานเนี่ยมาเต็มเลยโอกาสที่คุณจะเชื่อมกับความต้องการของตัวเองมาเต็มเหมือนกันคือเวลานี้ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะให้คุณค่าหรือว่าไปศึกษาเชิงลึกกับบางเรื่องที่มันตื่นเต้นเร้าใจอาจจะได้เดินทางไกลต่างประเทศหรือว่า
ไปเรียนต่ออะไรบางอย่างที่คุณสนใจเยอะเป็นพิเศษนะคะเขาบอกว่าให้ระวังอย่าโฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปเพราะหลายคนในช่วงเวลานี้อาจจะมีภาวะการเห็นแก่ตัวมากเกินไปก็ได้ก็ต้องระวังมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะ21ธันวาคมฤดูกาลของราศีมังกรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีดาวหลายดวงเนี่ยค่ะย้ายเข้าไปสู่ในส่วนของเรือนที่6ราศีมังกรนะคะก็หลายคนจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลระวังตัวมีความมั่นคงต้องการความมั่นคงรู้ว่าจังหวะไหนควรเล่นจังหวะไหนควรจริงจังแล้วของคุณเนี่ยมังกรจะอยู่ในเรือนที่6ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะค่อนข้างพิถีพิถันกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะมากเป็นพิเศษแล้วก็คิดถึงสุขภาพมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้23ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่หลายคนนะคะจะเริ่มการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบระเบียบเข้ามาในชีวิตเริ่มต้นจัดลำดับความสำคัญเราจะรู้ยังไงว่าเมล็ดพันธุ์ไหนจะดีรากไหนจะเน่าก็คือคุณจะคัดเฟ้นแล้วอะว่าจะเอาทางไหนกันแน่ถึงจะให้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวรางวัลที่คุณได้ลงแรงไปนิวมูนในรอบนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันสดใสมากๆเริ่มต้นด้วยพลังมาพร้อมกับความมั่นใจการเงินการงานการลงแรงทุกอย่างที่สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนิวมูนเดือนที่6เพราะนั้นหลายคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสัตว์เลี้ยงใหม่รับสัตว์เลี้ยงใหม่มาดูแลเริ่มต้นดูแลสุขภาพเริ่มต้นที่จะรับลูกน้องบริวารเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือคุณได้ผ่านการพิจารณาเหมือนเสามันอยู่ในเรือนคู่เนาะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณสัมผัสได้ถึงการเลือกคนเข้ามาในชีวิตที่มันไม่เหมาะไม่ควรแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการออกสื่ออาจจะเป็นการที่เหมือนคนนี้เอาเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้มันมีเรื่องขายหน้าหรือว่าคนนี้เอาเข้ามาชีวิตในชีวิตแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องงานเกิดขึ้นเพราะนั้นนะคะหลังจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วอะค่ะมันมีความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนใหม่ๆที่จะเอาเข้ามาในชีวิตนะคะ29ธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวพุธถอยหลังก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะได้ทบทวนเรื่องราวทุกอย่างในรอบปีในเรื่องของงานที่ทำอยู่งานประจำฉันทำแบบนี้ดีหรือยังตอบผลรับกับตัวเองดีหรือยังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการใช้คำว่ามันเป็นการทบทวนกิจวัตรประจำวันอะสิ่งที่ทำอยู่คือคนเราเนาะเหมือนกับอนาคตมันเป็นยังไงเท่ากับมาจากปัจจุบันใช่ป่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็มาจากอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณจะมาทบทวนสิ่งที่ทำในทุกๆวันที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาทำอะไรมามันถึงส่งพาคุณมาถึงปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วใช่ไหมเหมือนกับทบทวนซิว่าเฮ้ย New Year Resolution ของเราตั้งไว้ต้นปีที่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันมาเป็นจังหวะทบทวนนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยหลักๆเลยนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความฝันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตข้างหน้าหรือเปล่าถัดมานะคะวันที่2มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่8ของคุณในเรื่องของขอโทษในเดือนที่7ของคุณหลายคนอาจจะมีเสน่ห์มากๆนะคะดึงดูดคนที่แบบหน้าตาดีฐานะดีเข้ามาในชีวิตแต่ด้วยความที่มันจะมาแนวเพื่อนก่อนเนาะมันจะมาแนวเพื่อนแนวแบบเพื่อนของเพื่อนเพื่อนเก่าหรือว่าญาติญาติแนะนำมาให้หรือว่ามาจากเรื่องการทำงานแล้วเจอกันก็ได้นะคะ6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎก็จะตกในเดือน12คือ
ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังการที่ได้จบฉากการวางแผนจบฉากการทำรีเสิร์ชวิจัยหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยอยู่กับตัวเองเยอะมากจนตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องพาตัวเองออกไปเจอข้างนอกอีกหนึ่งจังเพิ่งดูคลิปหนึ่งใน YouTube เนาะเขาไปถ่ายทำคนที่ไปถ่ายรูปน่าจะไม่แน่ใจนิวยอร์กหรือว่ามอสโกผู้หญิงเขาก็นั่งเฉยๆอ่ะแต่เขาบอกว่าอ๋อพอดีว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตมากถ้ามันอยู่กับตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ป่ะเขาเคยไปนั่งในสวนสาธารณะแล้วดูคนทั่วไปซึ่งประเด็นเนี้ยจะบอกว่าเหมือนจังหวะนี้ของคุณอ่ะคือเหมือนกับเป็นการที่คุณชัดเจนกับตัวเองว่าฉันคิดอะไรอยู่ฉันจะต้องทําอะไรถัดจากนี้นะถัดมา12 มกราคมอังคารเดินนําหน้าก็ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมการวางเป้าหมายของคุณมันจะชัดเจนขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ทั้งหลายแหละคือมีการสับสนที่ดีจากคนสนิทเพื่อนสนิทพาร์ทเนอร์ของคุณเป็นอย่างดีนะคะมันเหมือนเชื่อเหมือนกันก็เลยนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับให้เหมือนกันอะนะ18 มกราคมดาวพุธเดินนำหน้าก็ทบทวนชัดเจนแล้วหลังจากนี้ก็คือทำอะไรที่มันชัดเจนทำอะไรที่มันคืบหน้าต่อจากนี้ได้เลยจริงๆพุธถอยหลังของคุณตกในเดือนที่6เนี่ยจังอยากให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าการเดินทางหรือว่าการแบบสายอ่ะมาสายมาไม่ตรงเวลานิดนึงเนาะถัดมา20 มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมเรือนที่7ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะพาตัวเองเนี่ยค่ะไปข้องเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เป็นคนสนิทหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักนะคะที่มันเยอะมากกว่าปกติที่เป็นหลายคนอาจจะเจอคนที่เข้ามาแล้วแบบถูกใจมากอาจจะมาในรูปแบบผู้บริหารหัวหน้าหรือว่าดาราหรือว่าคนที่แบบหน้าตาดีมากดูดีมากหรือว่าเป็นพวกแบบเด่นอะเด่นโดดเด่นอะไรเงี้ยถัดมา21 มกราคมก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเดือนที่7ก็คือเรื่องคู่เริ่มต้นใหม่ใครโสดก็ปรับพลังงานได้เลยเพราะว่ามีโอกาสได้เจอใครเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเปลี่ยนรูปแบบเดิมๆโดยสิ้นเชิงเสียก่อนคนที่เข้ามามีโอกาสที่จะมาจากกลุ่มคนรู้จักแนะนำมาให้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบรู้สึกเจอปั๊บฉันรู้สึกสัมผัสได้ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนนะคะแต่ที่ผ่าต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบที่สนใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเสาร์กับยูเรนัสมันฉากกันอะคือบางทีอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนที่อายุต่างกันมากๆมาก่อนแบบต้องแบบเสียใจหนักๆมาก่อนถึงจะเจอสิ่งดีเข้ามาในชีวิตประมาณนี้นะแล้วก็22 มกราคมยูเรนัสเดินนำหน้าแล้วหลายคนก็ในเรื่องของการงานที่ผ่านมามันฉุกละหุกมันล่าช้ามันรู้สึกงงไปหมดจังหวะนี้ได้เริ่มต้นใหม่ปุบปับรับโชคโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ๆสัมภาษณ์งานได้อยู่ๆมีโอกาสมีคนแบบมาแอปโพสช่วยทำงานได้ถัดมา26 มกราคมศุกร์เข้าสู่ราศีมีนเรือนที่8ก็คือเรื่องการเงินนะคะความรักการเงินอาจจะพัฒนาไปถึงแบบโรแมนติกฟีลลิ่งหรือว่าอินทิเมซี่นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็มันจะตกในเรื่องของพวก other people money เงินคนอื่นอาจจะได้เงินพวก passive income พินัยกรรมหรือว่ามีคนให้เงินมาแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมาอ่ะ5 กุมภาพันธ์ฟูลมูนในราศีสิงห์ตัวตนตัวเองจบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เคยเป็นมานะคะมันเหมือนสิ่งที่คุณเป็นน่ะคุณต้องการต้องทำเพื่อคนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณใจคุณน่ะอยากจะทำเพื่อตัวเองก่อนแต่ด้วยหน้าที่การงานการออกสื่อใดๆก็ตามทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากเหมือนกับคุณต้องเป็นขวัญใจมหาชนน่ะทั้งที่ตัวเองอยากจะทําตามใจตัวเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆนะคะทีนี้มาดู
ถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะเดี๋ยวจังจะเปิดไพ่ให้นะโอกาสใหม่ๆเข้ามา Ace of Pentacles นะคะเริ่มต้นใหม่มีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณได้ดีมากๆอาจจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร Communication นะคะสื่อสารพูดคุยอาจจะเป็นงานต้องออกคำสั่งนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ามันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้รู้สึกว่าต้องแบกภาระรับผิดชอบหลายอย่างมากๆนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะมีออปชันเข้ามาให้เลือกเยอะเลยตัดสินใจไม่ค่อยได้ว่าจะเอายังไงดีอาจจะมีความลังเลหยุดดูอยู่ลองดูว่าอะไรที่จะให้ผลที่ตัวเองต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะการเดินทางตรงนี้คิดอยู่นะคิดเยอะมากเลยว่าจะเอายังไงระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะมีภาวะติดขัดหรือว่าไปสายที่บอกไปพุทถอยหลังเนาะในเรื่องความรักนะคะตรงนี้หลายคนอกหักเสียใจมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่ามันต้องจบก่อนไงเพื่อจะเจอสิ่งที่ดีกว่าบางครั้งการที่เราปฏิเสธการที่เราเซโนให้กับบางเรื่องมันคือการเซเยสให้กับตัวเองก็ได้เพราะว่าไพ่ที่สุดท้ายคือเป็นไพ่หกไม้เท้าคือเป็นไพ่นักรบไพ่วิกตอรี่ไพ่แห่งชัยชนะเพราะนั้นนะคะการที่คุณเอาใครบางคนที่ออกเอาจากชีวิตที่มันไม่ได้เหมาะสมกับเราอะค่ะบางทีมันอาจจะดีกับคุณมากกว่าก็ได้นะเพราะนั้นคิดเป็นกลางๆไว้ก็จะดีมากๆนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ